หลังจากรับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของอยูเครนมาได้ไม่ถึง2เดือนล่าสุดนายโโรดิมีเซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนและอดีตดาราตลกชื่อดังก็ประกาศว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะเจราจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียในประเด็นคาบสมุทรไครเมียและกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าเขานั้นขอให้หลายประเทศตะวันตกนำโดยสหรัฐมาเป็นคนกลางครับเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนวัยว41ปีเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook กล่าวครับว่าเขาจําเป็นต้องคุยกับประธานาธิบดีปูตินเกี่ยวกับเรื่องคาบสมุทรไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกเป็นดินแดนของตัวเองเมื่อปี2557และประเด็นภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลมานานหลายปีแล้วและรัฐบาลยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏอย่างเปิดเผยครับ อย่างไรก็ตามเซเลนสกี้บอกว่าการเจราจาจะไม่ใช่แค่เขากับปูตินเท่านั้นแต่จะต้องมีผู้นำจากหลายประเทศมาเป็นคนกลางด้วยทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกลาแมคเคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสโดยสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นกรุงมิส์ของประเทศเบลารุสครับดานนายเดเมทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่า รูปแบบของการเจราจาตามข้อเสนอของเซเลนสกีไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการนอมังดีซึ่งเคยเจราจาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในภาคตะวันออกของอยูเครนมาตั้งแต่5ปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงมิสในปี2,558ประกอบด้วย4ฝ่ายได้แก่รัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมน,นีไม่มีสหรัฐและอังกฤษดังนั้นรัสเซียจึงขอนำข้อเสนอล่าสุดไปพิจารณาก่อนครับ ก่อนหน้านี้ปูตินเคยบอกว่าเขาสนใจที่จะเจราจากับเซเลนสกี้แต่ขอให้ผู้นำยูเครนไปเจราจาโดยตรงกับหัวหน้ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกก่อนและต้องเลิกเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นกบฏแบ่งแยกดินแดนด้วยเป็นที่น่าสังเกตครับว่าการออกมาประกาศล่าสุดของเซเลนสกี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่21กรกฎาคมนี้ ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่าพักค่ารับใช้ประชาชนของเซเลนสกี้น่าจะกว่าที่นั่งไปได้มากที่สุดครับ